นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิทาหุนติปานินันติขอน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมที่กำลังสดับรับฟังเสียงธรรมขณะนี้ทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปธรรมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารภเนื่องในวันสำคัญและวันที่มีความหมายสำหรับท่านทั้งหลายเพราะเป็นวันประกอบกุศลกรรมพิเศษดังที่ทุกท่านได้ประจักษ์โดยทั่วไปแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่าชื่นใจน่าอนุโมทนาเพราะเป็นบุญกุศลที่พิเศษเป็นบุญที่เนื่องด้วย4สอ1บุญสละ2บุญสามัคคี3บุญศักดิ์ศรี4บุญศักดิ์สิทธิ์1บุญสละท่านทั้งหลายได้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เพื่อกองการกุศล2บุญสามัคคีสามัคคีแปลว่าร่วมด้วยช่วยกันแปลว่าพร้อมเพรียงกันก็บันดาลให้เกิดสำฤทธิ์ผลที่น่าพึงใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขาสังคสะสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะยังความสุขความสำเร็จมาให้3บุญศักดิ์ศรีบุญชนิดนี้ไม่มีในศาสนาอื่นมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นการทอดกฐินทอดผ้าป่ากองการกุศลแบบนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาผู้ที่บริจาคผู้ที่ทำบุญจึงประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นชาวพุทธ4บุญศักดิ์สิทธิ์เพราะชาวพุทธถือว่าบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ของเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสดังอุเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าปุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิทาหุนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าเป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญทำไมจึงว่ามีบุญถามว่าบุญอะไรตอบว่า1บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคน2บุญแล้วที่ได้รักษาตนมาจนกระทั่งมีอายุยืนยาว3บุญแล้วที่ได้เกิดมาพบพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4บุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนา5บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นไพร่ฟ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์นี่แหละคือบุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตจิตใจของเราท่านทั้งหลายและถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์บุญเช่นวันนี้ก็ไม่เกิดการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็ไม่มีดังที่บุพการีท่านได้กล่าวไว้ว่าเราทุกท่านทุกคนเกิดมาโชคดีที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยโชคดีเพราะเรามีพระพุทธศาสนาเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่คู่กับคำว่าสยามหรือคำว่าไทยตั้งแต่มีชาติไทย3อย่างนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็น3เกลียวที่เหนี่ยวความเป็นไทยไว้จะดูความเป็นไทยไม่ต้องไปดูที่อื่นไกลดูที่ผืนธงชาติธงชาติไทยเราเรียกว่าธงไตรรงค์แปลว่าธงสามสีมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินในสามสีมีอยู่5ริ้วร้นเกล้ารัชกาลที่6ได้พระราชทานความหมายของความเป็นไทยไว้ครบในผืนธงชาติว่าไตรรงค์ธงไทยสะบัดพริ้ว5ริ้วสีแดงน้ำเงินขาวลอยเด่นดังดวงเดือนในหมู่ดาวเป็นมิ่งขวัญของชาวประชาไทยน้ำเงินคือสีประจำพระมหากษัตริย์ขาวคือพุทธศาสตร์อันผ่องใสสีแดงคือเลือดของชาวไทยจงเทิดไตรรงค์ไว้ตลอดกาลทีนี้ถามว่าเอกราชเอกราชไทยอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่สองววที่1คือวังวที่2คือวัดวังกับวัดนี่แหละคือเอกราชเอกราชไทยวังคือสถาบันพระมหากษัตริย์วัดคือสถาบันพระพุทธศาสนาและพอมีสองววที่3จึงตามมาคือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำชาติไทยของเราไม่มีวังไม่มีวัดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็ไม่เกิดวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาทอดกฐินทอดผ้าป่าบรรพชาอุปสมบทตรุษศาสตร์สงกรานต์ไม่มีทั้งนั้นที่มีเพราะมีวังกับมีวัดทั่วโลกจึงสนใจมาประเทศไทยสนใจกันมากสนใจมาดูวังดูวัดดูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี่คือเหตุผลที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักในคุณค่าของแต่ละสถาบันและช่วยกันพิทักษ์รักษาไว้ให้ได้ถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญ
ถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยนี่แหละประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใครๆก็อยากมาท่องเที่ยวทัศนศึกษาเพราะเรามีดีดังที่ได้กล่าวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาวังวัดและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราไว้ให้ได้ท่านทั้งหลายศีลธรรมก็เช่นเดียวกันศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันทุกท่านเห็นคุณค่าของพระศาสนาของการศึกษาจึงส่งเสริมสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันเป็นที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งรวมความว่าบ้านเมืองของเราวัดเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญวัดเป็นแหล่งร่วมประสานสมานมิตรวัดเป็นแหล่งร่วมจิตผลิตกุศลวัดเป็นแหล่งศึกษาประชาชนควรทุกคนร่วมมนัสพัฒนาทำให้นึกถึงคำที่ท่านโบราณท่านกล่าวไว้สัมภารดีมีธรรมนำเนรพระเนรพระดีมีธรรมะสนับสนุนชาวบ้านดีมีธรรมช่วยค้ำจุนรวมเป็นทุนค้ำอารามให้งามเอ่ยบอกให้รู้ว่าร่วมด้วยช่วยกันมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่แบ่งขั้วแบ่งข้างไม่แบ่งพวกไม่แบ่งพรรคไม่แบ่งฝักไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกทำให้เสียรักแบ่งพรรคทำให้เสียสามัคคีแบ่งทั้งพวกแบ่งทั้งพรรคเสียทั้งความรักเสียทั้งความสามัคคีไม่แบ่งพวกก็ไม่เสียรักไม่แบ่งพรรคก็ไม่เสียสามัคคีถ้ารวมพวกรวมพรรคจะได้ทั้งความรักจะได้ทั้งความสามัคคีแต่ถ้าที่ใดขัดแย้งกันความบรรลัยก็รออยู่เหมือนดังนิทานเรื่องตีนกับตาตีนกับตามันพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดตีนมีหน้าที่เดินตามีหน้าที่ดูแต่อยู่มาวันหนึ่งตีนกับตาเกิดไม่สามัคคีกันเกิดเรื่องตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่าตีนนี้มีคุณค่าแก่ตาเสียจริงๆตีนช่วยพาตาไปที่ต่างๆตาจึงได้ชมนางและสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสาว่าที่ตีนเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักคาเศษแก้วหนามไม่ตำตีนเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิ่นสรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีนทั่วธานินตีนไปได้ก็เพราะตาตีนได้ฟังให้ข้างแขนแสนจะโกรธวิ่งกระโดดโลดไปใกล้หน้าผาเพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดดก็พิโรธแกล้งระงับหลับตาเฉยตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงยตกแล้วเหวยตายหาทั้งตาตีนนี่แสดงว่าขัดแย้งกันก็บรรลัยทั้งสองทางดังที่ทุกท่านได้ทราบแล้วท่านทั้งหลายคนเราทุกคนอาจจะมีอะไรได้สารพัดอย่างแต่มีอยู่สี่อย่างที่มีไว้อุ่นใจทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ใดใครก็ตามถ้ามีไว้มันอุ่นใจถามว่ามีอะไรบ้าง 1. มีทรัพย์ 2. มีมิตร 3. มีสายโลหิตและ 4. มีบุญกุศลประการที่ 1. มีทรัพย์ทรัพย์แปลว่าเครื่องฟูใจใครมีทรัพย์แล้วมันไม่ห่อเหี่ยวเชิดหน้าชูตาได้คนโบราณจึงบอกว่ามีเงินมีทองเจรจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีประการที่สองมีมิตรมิตรในที่นี้หมายถึงกัลยาณมิตรไม่ใช่ปัปปามิตรมิตรนั้นจะคอยแนะนำให้ข้อคิดให้แสงสว่างให้ทางออกแก่เราคอยประคับประคองเวลาเราเซเราสุดคอยฉุดคอยรั้งยามที่เราตกต่ำมิตรนั้นจะมีความหวังกับเราเพียงอย่างเดียวคือหวังดีนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่ามิตรนั้นมีร้อยคนก็น้อยไปแต่ศัตรูมีคนเดียวก็มากไปประการที่สามมีสายโลหิตเฉพาะญาติโยมสายโลหิตคือทายาททายาทคือผู้สืบต่อเพราะฉะนั้นวงตระกูลจะไม่สูญสิ้นเพราะมีคุณทายาทพระศาสนาจะไม่สูญสิ้นเพราะมีศาสนทายาทราชวงศ์จะไม่สูญสิ้นเพราะมีองครัชทายาทประการที่4ต้องมีบุญกุศลทั้งบุญในอดีตบุญในปัจจุบันและบุญในอนาคตบุญในอดีตเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาบุญนำพาวาสนานำส่งหรือบุญเก่ากุศลก่อนที่ได้สร้างสมอบรมไว้แต่ปุเรชาติบุญในปัจจุบันได้แก่อัฏฐจริยาและอัตตสัมมาปณิธิอัฏฐจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
นอกจากนั้นอัตตะสัมมาปณิธิคือดำรงตนไว้ในฐานะภาวะที่ชอบทำตนเป็นบุคคลต้นแบบทั้งแบบแผนแบบอย่างและแบบฉบับที่ดีงามอย่างทุกท่านที่ได้ทำนี้เรียกว่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานทำดีไว้ให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นบุญในอนาคตคือทานศีลและภาวนาส่งไปถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าจะไปถึงนิพพานต้องได้อีก3ขั้นศีลสมาธิและปัญญาไปสวรรค์ทานศีลภาวนาไปนิพพานศีลสมาธิและปัญญาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไปไม่ถึงนิพพานท่านทั้งหลายต้องมีบุญกุศลทั้ง4ประการนี้สำคัญมากมีทรัพย์มีมิตรมีสายโลหิตมีบุญกุศลมีทรัพย์ไว้ได้ช่วยเหลือเมื่อป่วยไข้มีมิตรไว้ได้ช่วยเหลือเมื่อขัดสนมีลูกหลานครั้นชราช่วยพยุงบำรุงชนมีกุศลช่วยขจัดนรกภัยเพราะฉะนั้นบุญกุศลเป็นเรื่องสำคัญเวลาใดที่ชีวิตมีบุญเขาเรียกว่าบุญส่งตอนนั้นชีวิตขาขึ้นสุขภาพก็ดีจิตใจก็ดีมิตรก็ดีหน้าที่การงานก็มีความก้าวหน้าโรคาพยาธิก็ไม่เบียดเบียนปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในนิธิกันทสูตรว่าเอสะเทวามนุสานังสัพพกามัทโทนิธิยังวังเทวาวิปัตเถนติสัพพมีเตนรพติเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาอิทธผลอันใดอิทธผลอันนั้นสำเร็จได้ด้วยบุญแสดงว่าบุญเป็นแก้วสารพัดนึกบุญยังโจเรหิทูหารังบุญเป็นยอดของทรัพย์คือโจรไม่สามารถจี้ปล้นแย่งชิงเอาไปได้บุญยังโจโรหิทูหารังแม้โจรจะหวังมาปล้นบุญญาก็ไม่ได้ดังใจคิดด้วยเป็นสิทธิวาสนาใครสั่งสมอบรมมาพระท่านว่าเป็นปัจจตังของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้ถึงคนรักใคร่จะมาขอแบ่งบ้างก็ไม่สำเร็จตามเจตนังเป็นปัจจตังเฉพาะตัวเหมือนข้าวใครทานคนนั้นก็อิ่มบุญกุศลก็เช่นเดียวกันดังที่ได้ยกขึ้นกล่าวไว้ในนิเคปบทเบื้องต้นว่าปุญญานิปัลโลกสมิงปฏิฐาหุนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีบุญนี้เปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีรวมความว่าบุญนั้นแหละคือทุนหนุนชีวิตหนุนให้ยามอยู่มีคนรักหนุนให้ยามจากมีคนอาลัยหนุนให้ยามอยู่มีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยามพลัดพรากมีผู้อุปถัมภ์หนุนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณทีนี้ทุนมี2ทุนทุนแรกบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองอะไรที่ทำไว้ด้วยตนเองเรียกว่าต้นทุนในภายภาคหน้าสิ้นชีพวัยชนลูกเต้าเหล่าหลานบริวารญาติมิตรบำเพ็ญอุทิศไปให้อีกอย่างนี้เรียกว่าสมทบทุนต้นทุนสำคัญที่สุดเพราะถ้าต้นทุนของเราเพียงพอแล้วแม้ไม่มีใครสมทบทุนให้เราก็ไม่ลำบากแต่ถ้าประมาทไม่ทำต้นทุนไว้รอแต่ให้เขาสมทบทุนให้ถ้าเขาลืมหรือเขาไม่คิดจะส่งไปให้เราก็ลำบากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะต้องรู้จักเตรียมพร้อมอย่าประมาทเกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมของความเป็นคนเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขส่งเสริมผลเพิ่มให้ก่อนแต่มฤตยูดลเผด็จชีพเชียวนาตายพรากจากโลกได้สถิตด้าวแดนเกษมดังได้วิสัชนามาอิมินากตะปุญเยนะขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญญานุภาพจงได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการรัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศีลทวีสุขทุกประการดุจดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาข
ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเดคายุโภภวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุทาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง